จากกรณีที่คลิปเสียงบนโลกออนไลน์นะครับที่เพจดังนำมาแฉเป็นการพูดคุยกันระหว่างบิ๊กบอสนักการเมืองชื่อดังที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องคดีความล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานนะครับว่านักการเมืองที่ถูกพาดพิงปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงของตนเองเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้พาดพิงในวันพุธนี้ขณะนี้ตนเองอยู่ต่างประเทศหากต้องการรายละเอียดขอให้รอเดินทางกลับมาที่ไทยก่อนครับ